ครั้งที่ผมหรือแม่เข้าห้องพระสวดมนต์เวลาเราจะจุดธูป9ดอกเราจะเชิญครูบาอาจารย์เชิญเทพเทวาใช่ไหมครับครับพอเริ่มสวดครับธูป9ดอกจะดับทั้งหมดเหลือแค่ดอกเดียวพอหลังจากนั้นครับเราเข้ามาแกะพานหรือขันครูเนี่ยครับแล้วสิ่งที่ทำให้เราตกใจก็คือพอเราแกะกลวยตรงกลางออกมาครับด้านในกลวยครับมันมีข้อกระดูกเหมือนเป็นข้อกระดูกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทาง YouTube ไทยรัฐของเราครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com ครับทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างๆแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราและในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราครับยินดีต้อนรับนักเล่าจากจังหวัดชลบุรีมีฉายาเป็นที่เรียบร้อยครับปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์วันนี้คุยกันแบบวิดีโอคอลผมอยู่ที่ห้องจัดรายการส่วนแขกรับเชิญของเราอยู่ที่บ้านยินดีต้อนรับคุณณโมชลบุรีครับสวัสดีครับคุณณโมสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์ใช่ครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับเห็นหน้ากันครับผมแต่เราอยู่คนละที่นะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะอยู่คนละที่กันอย่างแน่นอนเป็นการเว้นระยะห่างกันด้วยครับห่างยาวๆเลยครับยาวไปยาวไปนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณณโมครับประสบการณ์ที่จะมาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันเป็นเรื่องของขันสยองเสียนผวาครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ตรงครับเออนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงต้องให้คุณณโมเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับครับก็ก่อนอื่นต้องบอกพี่แจ็คแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บางตำหนักนะครับบางตำหนักก็ดีนะครับแล้วก็บางตำหนักก็ให้ใช้วิจารณญาณกันแต่ละบุคคลด้วยนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมนะครับเมื่อตอนที่ผมยังอยู่ม.5ขึ้นม.6นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยเชื่อเรื่องของการไหว้ครูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณยายผมนะครับหรือว่าแม่ครูเนี่ยท่านเป็นแม่ครูใบศรีครับแล้วก็เป็นครูนาฏศิลป์นะครับก็จะได้รับสืบทอดมาจนถึงรุ่นคุณแม่ผมนะครับทีนี้เนี่ยครอบครัวเราก็จะมีการไหว้ครูแบบนี้อยู่แล้วก็เราจะเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับแต่เมื่อตอนนั้นครับที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมสื่อออกมาอารมณ์เป็นคำพูดได้ว่าเมื่อคนเราอะครับพอเราหมดทุกหนทางแล้วจนมุมทุกหนทางเราจะเชื่อในสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นแบบสุดโต่งหาที่พึ่งไงหาที่พึ่งใช่ครับคือช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณแม่ผมเนี่ยได้ดูหมอดูตั้งแต่ตอนที่ท้องผมครั้งแรกนะครับแล้วหมอดูคนนั้นเนี่ยได้เกริ่นไว้เมื่อตั้งแต่ผมยังไม่คลอดเลยว่าช่วงอายุประมาณเท่านี้ตอนที่อยู่ม.5 เนี่ยผมจะเจอเรื่องเฉียดตายครั้งแรกนะครับครับทีนี้คุณแม่ก็จำฝังใจมาเรื่อยในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่ครอบครัวของเราครับเกิดวิกฤตทั้งครอบครัวคุณแม่ก็มีปัญหาเรื่องที่ทำงานคุณพ่อก็มีปัญหาเรื่องที่ทำงานส่วนตัวผมเองเนี่ยครับก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มันก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวเราเนี่ยไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทีนี้
มีอยู่วันหนึ่งครับคุณแม่เขาฝันว่าผมเนี่ยเสียชีวิตนะครับเนื่องจากถูกเป็นช้างครับฝันว่ามีช้างตัวใหญ่เนี่ยเข้ามากระทืบผมในความฝันแล้วก็จนผมเนี่ยตายคาที่หูนี่คือฝันถึงสัตว์ใหญ่เลยนะใช่ครับเออเออทำให้คุณแม่เนี่ยค่อนข้างกังวลมากครับส่วนเหตุการณ์หลังจากที่คุณแม่ฝันเนี่ยครับก็ไม่เกิน4วันครับด้วยความที่ว่าเราช่วงสมัยตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมของวัยรุ่นของเราก็คือการเตะบอลนะครับช่วงเย็นระหว่างผมเลิกเรียนเนี่ยผมก็ปั่นจักรยานกับเพื่อนเนี่ยเพื่อจะไปเตะบอลอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าเราออกจากถนนใหญ่ครับเพื่อนผมกลุ่มผมเนี่ยออกไปหมดแล้วผมจะปั่นทีหลังเขาผมก็ใช้วิธีการเร่งสปีดนะครับจะคือการยืนปั่นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาปั่นอย่างเดียวเพื่อให้เร่งตามเพื่อนแต่ปรากฏช่วงที่เราออกถนนใหญ่ครับพอเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันมีรถบรรทุกครับที่วิ่งตามหลังมาที่เราไม่เห็นนะครับครับแล้วในจังหวะนั้นความรู้สึกของผมคือเหมือนมีบางอย่างกระชากทำให้รถล้มซึ่งตัวของผมเองครับกิ้งเข้าไปในใต้ท้องรถแต่รถไม่ได้วิ่งมาเร็วนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่จังหวะขึ้นเนินพอดีจักรยานของเราอะครับจักรยานของผมเนี่ยโดนรถทับแต่ตัวผมอะรอดเข้าไปในนั้นได้พอดีอุ้ยครับพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับก็จะมีรอยถลอกตามตัวนะครับแล้วก็ตัวของผมเองเนี่ยก็กลับมาโทรมาหาคุณแม่ให้ฟังว่าผมเนี่ยประสบเหตุการณ์แบบนี้คุณแม่ผมก็ยิ่งใจคอไม่ดีก็รีบกลับมาจากอีกจังหวัดนึงมาหาผมนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ทำงานไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็มีเพื่อนของคุณแม่ที่ทำงานเดียวกันนะครับเขาบอกว่ามีตำหนักอยู่ตำหนักหนึ่งซึ่งเป็นตำหนักร่างทรงสามารถที่จะคนไปแล้วเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตอนนั้นนะครับคุณแม่ก็รู้สึกว่าเนี่ยน่าจะเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งซึ่งคุณแม่ผมก็ตัดสินใจพาผมครับไปด้วยในวันที่เราเดินทางไปตำหนักร่างทรงเนี่ยครับพอไปถึงหน้าตำหนักเนี่ยครับเดี๋ยวอธิบายให้กับพี่แจ็คแล้วก็คุณผู้ชมได้จินตนาการตามนะครับคือตำหนักเนี้ยบริเวณทางเข้าครับจะเป็นน้ำตกมีเทวาลัยจะมีองค์พระแม่องค์พ่อศิวะองค์พระพิฆเนศมีพระพุทธรูปมีพญานาคมีคุดมีอะไรคือเป็นพื้นที่ที่สวยมากจัดกันเป็นสวนนะครับมีน้ำตกมีอะไรแต่พอหลังจากที่เราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆครับตำหนักเนี้ยความรู้สึกอะครับพี่แจ็คมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเหมือนกับว่าเราไปอยู่ที่บ้านล้างอะครับความวังเวงความอับชื้นความเย็นที่เรารู้สึกสัมผัสได้ตอนนั้นคือมันขนลุกทั่วตัวไปหมดเลยครับตำหนักเนี้ยครับจะเป็นบ้านไม้ยกทรงสูงแต่เสาเนี่ยจะเป็นปูนแล้วทาเป็นสีไม้อะครับครับผมแม่แล้วก็เพื่อนแม่อีกคนนึงก็ขึ้นไปตำหนักเนี้ยครับพอขึ้นไปปุ๊บอะสิ่งที่ผมรู้สึกคือกลิ่นควันธูปกลิ่นกำยานแล้วก็พอเราสังเกตเข้ามาในตัวตำหนักอะครับก็จะเห็นคนที่เขามาสักยันนะครับแล้วด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะมีเสียนพ่อแก่เสียนพระพิฆเนศเสียนนารายณ์เสียนฤาษีต่างแต่สิ่งที่ผมรู้สึกสังเกตแล้วก็รู้สึกขนลุกก็คือเสียรที่อยู่ตรงกลางปกติเสียรนะครับเขาจะใช้เป็นเหมือนปูนปัตเตอร์หรืออะไรสักอย่างเป็นนะครับแต่เสียรเนี่ย บริเวณเสียรทั้งหมดนะครับเป็นคล้ายๆกับหนังมนุษย์แล้วมีอักขระครับแล้วก็ดวงตาของเสียรคู่นี้เป็นสีแดงครับเราก็นั่งรอจนถึงคิวครับพอตอนที่คุณแม่ผมกำลังจะเดินเข้าไปตอนนั้นเราก็ถือพานคือเขาก็จะมีจัดเป็นค่าครูเป็นพานครูนะครับพอเข้าไปเนี่ยร่างทรงคนนี้ก็หัวเราะเสียงดังลั่นตำหนักเลยครับแล้วก็บอกว่าลูกชายเองอ่ะดวงมันยังไม่ถึงคาดไม่เป็นไรหรอกครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแม่ผมรู้สึกประหลาดใจมากกับร่างทรงคนนี้เพราะเราไม่เคยเล่าเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็สามารถอธิบายบรรยายลักษณะต่างๆความฝันต่างๆได้อย่างแม่นยำครับ
นะครับก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้กับคุณแม่ผมจากนั้นเนี่ยร่างทรงคนนี้ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องทำพิธีรดน้ำมนต์ซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยผมจะถึงฆาตนะครับนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับตอนนั้นเท่าที่ผมจำได้ก็คือคุณแม่ผมครับก็มีความศรัทธาส่วนหนึ่งแล้วพอร่างทรงเขาบอกราคาว่าเนี่ยจะต้องมีค่าทำน้ำมนต์เนี่ยก็คือ 2,000 ทอนบาทหนึ่งคุณแม่ผม 1,999 บาทใช่ครับคุณแม่ผมยืมตังค์เพื่อนแล้วให้ร่างทรงคนนั้นโดยที่ไม่พูดอะไรเลยครับแล้วรีบให้ซึ่งไม่ใช่กิจลักษณะของแม่ผมแต่ผมก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการที่กังวลด้วยเรื่องของความฝันและอุบัติเหตุที่ผมเจอเขาเป็นห่วงลูกชายอ่ะใช่ครับเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มาที่ตำหนักนี้นะครับเหมือนเดิมช่วงตอนเช้าเนี่ยการทำพิธีรดน้ำมนต์เนี่ยก็จะมีคนประมาณ 4-5 คนนั่งทำพิธีอยู่นะครับโดยถึงคิวผมเนี่ยก็จะมีใบสีปากชามนะครับข้าวของเส้นไหว้ปากข้าวหม้อแกงหม้อนะครับแล้วก็รวมถึงผ้าพานครูนะครับเราก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ครับพอหลังจากทำรดน้ำมนต์เสร็จนะครับผมก็เข้าใจว่าขั้นตอนมันจะจบนะครับพี่แจ๊คแต่ว่าตอนที่ระหว่างที่ทำน้ำมนต์เนี่ยความรู้สึกของผมคือผมก็ยังลังเลไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่พอหลังจากที่เขาเอาน้ำมนต์ราดเนี่ยความรู้สึกของเราคือมันเบลอไปหมดนะครับมันมีความรู้สึกเหมือนบางอย่างมันมีเสียงพูดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเสียงคนคุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินขึ้นไปบนตำหนักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเขาเดินขึ้นไปตำหนักแล้วเอาเสียงที่เป็นหนังคล้ายๆหนังมนที่มีอักขระที่ผมบอกครับมาครอบที่หัวผมครับหลังจากครอบปุ๊บอะครับความรู้สึกของผมในตอนนั้นคือผมรู้สึกเห็นดีเห็นงามเหมือนคนเนี้ยเป็นพ่อพระเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเคลิ้มไปกับเขาอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่แล้วเขาก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยลูกชายอ่ะดวงแรงต้องรับขันครูซึ่งขันครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งขัน5ขัน9แต่เขาจะให้รับเป็นขัน9ครับนะครับโดยค่ารับขัน9เนี่ยก็ 10,000 ทอนบาทเดียวนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ผมก็โทรไปหาเพื่อนโทรไปหาคนนู้นคนนี้เอาเงินมาจ่ายให้กับร่างทรงคนนี้เพื่อหวังว่าลูกชายเนี่ยจะผ่านพ้นเรื่องอย่างนี้นะครับครับทีนี้พอนัดเขาก็บอกว่าตอนเช้าทำพิธีรดน้ำมนต์เสร็จตอนบ่ายเขาจะทำขันไว้ให้เลยก็คือไปรอข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำขันให้ครับซึ่งอธิบายลักษณะขันให้กับพี่แจ็คแล้วก็คุณผู้ชมนะครับขันครูเนี่ยปกติก็คือจะเป็นพานทรงสูงนะครับแล้วก็มีพานใบสีนะครับมีตัวใบสีอยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีกลวยที่สำหรับใส่ธูปซึ่งขันครูเนี่ยแปลกกว่าที่อื่นคือปกติเขาใช้เทียนขาวที่นี่ใช้เทียนดำนะครับธูปเป็นสีดำครับนะครับตัวใบสีปกติแต่จะมีลงอักขระเขียนที่ตัวใบตองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำพิธีรับขันครูแต่ช่วงที่เรารับขันครูบนตำหนักครับช่วงที่เขาครอบเสียนอีกครั้งนึงเนี่ยครับคุณแม่ผมเล่าให้ฟังว่าตอนที่ครอบผมเนี่ยผมก็หมดสติไปเลยแล้วก็มีอาการเหมือนคนมีของนะครับครับก็มีเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแบบดังๆแล้วก็มีทําท่าทางนะครับซึ่งหลังจากผ่านพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงตอนที่เรากลับครับพอหลังจากกลับเนี่ยแหละครับที่มันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์เรื่องต่างๆช่วงวันที่เรากลับอะครับเราหลังจากออกไปตำหนักเนี้ย3คนนะครับมีผมมีแม่มีเพื่อนแม่ก็มายืนรอรถที่หน้าปากทางที่เราจะกลับไปที่หอพักอะครับครับเราโบกแท็กซี่กี่คันก็ไม่มีใครรับเลยครับพี่แจ็คมีแท็กซี่จอดเหมือนกัน
แม่ผมก็ไปคุยว่าไปที่นี่กี่บาทปรากฏว่าเขาบอกว่าแท็กซี่พูดกับมาว่าโอ้ยไม่ไปหรอกครับไปกันเยอะขนาดนี้รถผมขนไม่หมดหรอกเซึ่งทุกคนก็ตกใจว่าเรามากันแค่3คนนะครับทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับแม่ก็เลยลองตั้งจิตแม่ก็ยกมือไหว้ที่ผ่านครูครับขันครูว่าขอให้ร่างทรงคนนี้ช่วยเพราะจะได้กลับบ้านเพราะตอนนี้มันจะดึกแล้วครับปรากฏว่าหลังจากที่ยกมือไหว้เสร็จอะครับมีแท็กซี่อยู่คันนึงวิ่งเข้ามาจอดทั้งที่เราไม่ได้โบกเลยแล้วพอเราขึ้นแท็กซี่ครับก็คุยไปคุยมาอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าก็คุยกันถูกคอเขาก็ไม่เก็บค่าโดยสารด้วยนะครับครับครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอหลังจากนั้นครับวันที่เราเดินทางขึ้นรถกลับมาที่บ้านนะครับครับสิ่งที่ผิดสังเกตนะครับสิ่งแรกก็คือปกติแล้วครับสุนัขหมาแถวบ้านนะครับมันจะไม่มีหอนเลยแต่วันที่เราขันกลับมาครับที่เราเหมาแท็กซี่กลับมาเนี่ยปรากฏว่ามันหอนรับตั้งแต่หน้าหมู่บ้านนะครับจนถึงหน้าบ้านผมแล้วหมาข้างบ้านนะครับที่เราก็เล่นกันอยู่เราก็ไปลูบหัวไปเล่นอะไรเงี้ยวันนี้มันมีอาการคือมันหอนแล้วมันก็ขู่แล้วก็พร้อมกับวิ่งถอยหลังเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปครับครับครับเราก็ก่อนที่เราจะเอาขันครูพานครูเข้าบ้านนะครับมันก็มีเหตุการณ์ก็คือคุณพ่อผมเนี่ยเขาออกมาด้วยคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็มีพวกสิ่งด้วยความที่ตัวเขาเองก็นับถืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเออทำไมไปทำอะไรแบบนี้ก็ตอนนั้นก็มีปากมีเสียงกับคุณแม่นะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนทั้งเมื่อก่อนคุณแม่แต่ผมจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงอะไรแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณแม่กลับเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็มีอาการก็คือตาขวางมือเกร็งซึ่งคุณพ่อผมก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาก็เลยอ่ะโอเคยอมก็เอามาคือในบ้านผมครับเราจะมีห้องพระแยกเป็นห้องหนึ่งเลยครับเป็นห้องใหญ่แล้วก็จะมีชั้นวางนะครับผมก็เอาขันครูนะครับขึ้นไปวางไว้ตรงกลางแท่นเลยครับครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าทุกครั้งที่ผมหรือแม่เข้าห้องพระสวดมนต์เวลาเราจะจุดธูป9ดอกเราจะเชิญครูบาอาจารย์ก็คือสักเคเพื่อเชิญเทพเทวาใช่ไหมครับครับพอเริ่มสวดครับธูป9ดอกจะดับทั้งหมดเหลือแค่ดอกเดียวนี่คือความแปลกก็คือธูปที่จุดนะครับพี่แจ็คแล้วอยู่ดีมันก็ค่อยๆมอดแล้วมันก็ดับแต่เหลือติดอยู่ดอกเดียวเหมือนจงใจจะให้จุดธูปแค่ดอกเดียวอ่ะครับเออแล้วทุกครั้งที่เข้าห้องพระครับขึ้นบทเชิญเทพทีไรจะหมาจะหอนลมจะแรงตลอดทุกครั้งจนเรารู้สึกว่าเราไม่จุดแล้วเราไม่ว่าก็คือสวดไปธรรมดาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนข้างบ้านก็มักจะเห็นผู้ชายและผู้หญิงเดินเข้าออกบ้านนี้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ครับแล้วตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราครอบครองขันครูอันนี้ครับก็จะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือทุกครั้งที่แม่ถูกหวยหรือได้โบนัสพิเศษได้มีโชคมีลาบใช่ครับมีโชคมีลาบจากตำแหน่งก็ตามพ่อผมจะประสบอุบัติเหตุครั้งแรกครับก็คือคุณแม่เนี่ยไปซื้อ2ตัวมาเลขท้ายก็คือตอนนั้นนะครับซื้อมาก็จะมาแทงเล่นปรากฏว่าถูกครับแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็ได้รับสายจากพ่อว่ารถชนกันที่สี่แยกไฟแดงก็คือว่าเหตุการณ์ที่เราไปถามคนที่ชนนะครับแต่ว่าคุณพ่อผมไม่ได้เจ็บหนักมากนะครับเพราะว่ามันชนด้านข้างเขาบอกว่าเขาไม่เห็นรถคุณพ่อผมทั้งที่รถเราอะวิ่งออกมาจากสี่แยกมันเป็นไฟเขียวแต่เขาผ่าไฟแดงมาเขาไม่เห็นรถคุณพ่อผมครับก็เลยมีการชนนะครับอันนี้ก็คือเคสที่หนึ่งครับก็เงินที่ได้มา
ก็ต้องเอาไปรวบรวมไปจ่ายค่าไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับก็หมดไปต่อมาครับงวดที่สองก็ถูกอีกครับพี่แจ็คทีนี้ถูกเป็นเกือบหลักแสนแต่หลังจากที่ถูกเนี่ยเราก็ไปเลี้ยงฉลองกันครับผมเป็นร้านในห้างแล้วกันครับเป็นร้านซูกี้ในห้างดังเลยครับครับปรากฏว่าคุณพ่อผมครับก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับแล้วก็ไม่รู้ท่าไหนครับมันเหมือนเก้าอี้มันพลิกหรือแกเท้าผิดรูปล้มมาครับหัวไหล่หลุดเลยเฮ้ยนั่งกินซุกี้อยู่หัวไหล่หลุดเนี่ยนะใช่ครับก็คือนั่งอยู่เหมือนกับลักษณะก็คือว่านั่งนั่งเก้าอี้ครับแต่ก็คือพอตอนที่ช่วงจะลุกหรือทำอะไรสักอย่างเหมือนกับตัวเขากวาดของบนโต๊ะแล้วก็ล้มลงไปเลยโอ้ครับแล้วก็เก้าอี้กับพื้นห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไปเอ็กซเรย์มาแล้วไหปลาหลุดออกมาเลยโอ้โหคุณพ่อผมก็ต้องเงินที่ได้จากโชคตรงนั้นก็ต้องไปรักษาพ่อผมครับต่อมาครับแต่ในขณะเดียวกันช่วงระหว่างเนี้ยเราก็ไปตำหนักเนี้ยอาทิตย์ละครั้งนะครับครับไปทุกครั้งเนี้ยก็จะต้องมีเรื่องจ่ายมีเรื่องแบบเหมือนกับช่วยร่วมทำบุญกับตำหนักนี้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับครับพอตำหนักเนี้ยโทรมาบอกว่าตรงนี้นะขาดนะอะไรเงี้ยคุณแม่ผมจะรีบกระวนกระวายแล้วก็โอนเงินไปให้เขาทันทีพอหลังจากนั้นครับช่วงเวลา3เดือนเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณพ่อผมอุบัติเหตุบ้างบางทีเปิดประตูรั้วหน้าบ้านไปรดน้ำต้นไม้ปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ขี่รถมาเกี่ยวคุณพ่อผมล้มเขาก็พูดทำนองเดียวกันว่าเขาไม่เห็นว่าคุณพ่อผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือแม่ครูที่ผมเล่าให้ฟังครับท่านมาที่บ้านโดยที่เราไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะครับว่าแม่ครูเนี้ยจะมาที่บ้านนะครับแม่ครูเขามาถึงนะครับเขาก็จะเขาไม่พูดอะไรเลยเขาไม่อะไรเลยเขาบอกว่าเขาต่อว่าแม่ผมก่อนเลยว่าไปเอาอะไรมาซึ่งคุณแม่ผมอ่ะแล้วก็ตัวผมเองคุณพ่อผมก็จะกลัวแม่ครูมากเพราะว่าตอนเด็กๆผมเคยไปอยู่กับแม่ครูแม่ครูเป็นคนที่เนี๊ยบมากแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าในรั้วในวังเก่าครับนะครับแกก็มาพร้อมกับตำราแผ่นใบจากโบราณนะครับเป็นตำราอักขระยันซึ่งแกมาถึงเสร็จปุ๊บพอต่อว่าแม่เสร็จแม่ผมก็พยายามจะไม่ให้แกเข้าห้องพระนะครับโดยอาการของคุณแม่ผมก็คือตาขวางมือเก่งครับแล้วคุณแม่ผมสูงร้อยประมาณ60นะครับพี่แจ๊คน้ำหนัก47ประมาณนี้ครับแต่กระชากประตูเหล็กหลุดอะครับประตูหน้าบ้านประตูเข้าบ้านเราจะเป็นประตูเหล็กเลื่อนอย่างเงี้ยครับแกพยายามดึงไม่ปิดไม่ให้แม่ครูเข้าอะครับจนแกกระชากตัวไอ้ที่จับอะครับหลุดเลยครับซึ่งแม่ครูพอหลังจะเข้าไปได้ครับพ่อเขาก็กันคุณแม่พอเข้าไปได้เนี่ยผมเห็นแม่ครูเอาบางอย่างเป็นขวดน้ำมนต์นะครับเป็นขวดใส่น้ำนะครับแล้วก็เปิดขวดจากนั้นเทราดไปที่ตัวขันครูนะครับพอช่วงที่เขาเทราดขันครูครับคุณแม่ผมเป็นลมแล้วหมานะครับช่วงนั้นประมาณบ่ายสามนะครับพี่แจ็คครับหมาหอนทั้งหมู่บ้านไล่จากข้างบ้านจนไปถึงหน้าบ้านจนไปถึงต้นทางครับเพราะว่าซอยมันจะเป็นซอยคู่ขนานกันไปอย่างนี้นะครับก็หอนไปเรื่อยเลยแล้วจากนั้นก็ประตูห้องพระมันเหมือนกับปิดเองครับเป็นลมตีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในห้องเนี่ยทั้งห้องเนี่ยหน้าต่างปิดหมดนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีประตูห้องพระปิดพอประตูห้องพระปิดปุ๊บหมาหอนไล่กันไปเรื่อยๆเลยหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ปฐมพยาบาลคุณแม่ที่เป็นลมนะครับแม่ครูก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ไปซื้อเครื่องเป็นใบสีนะครับใบสีเทพใบสีปากชามแล้วก็เครื่องเส้นไหว้รวมถึงสายสิญก็ขึงล้อมบ้านเลยครับแล้วก็
คุณแม่ครูเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมครับครับเหตุการณ์คืนนั้นก็ไม่มีอะไรครับผ่านไปปกติแต่เช้าวันรุ่งขึ้นครับพี่แจ็คสิ่งที่เราเห็นน่ะที่พานของขันครูเนี่ยครับคือตอนที่ช่วงที่อยู่กับเรา3เดือนนะครับใบตองจะสดมากครับไม่มีความว่าเหี่ยวเลยแต่พอหลังจากที่แม่ครูเอาน้ำมนต์มาล่านะครับใบตองมาเป็นคราบเหมือนโดนไฟไหม้อ่ะครับไม่ไหม้อย่างด่างใช่ครับเริ่มไหม้อย่างด่างแล้วก็เทียนดำๆนะครับงอแล้วก็ละลายอ่ะครับเหมือนมันร้อนอ่ะทีนี้แม่ครูก็บอกว่าเดี๋ยวช่วง9โมงเขาจะทำพิธีให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ครับโดยการเปิดประตูหน้าบ้านไว้แล้วก็พ่อผมคุณแม่แล้วก็แม่ครูเข้ามาอยู่ในห้องนะครับซึ่งแม่ครูก็ทำพิธีสวดมนต์แล้วก็บูชาครูครับแต่ตอนนั้นเอาขันครูลงมาวางไว้ข้างล่างแล้วนะครับแม่ครูบอกว่ามันเป็นพิธีถอนของถอนคูณใสครับทีนี้เนี่ยตอนที่เริ่มทำพิธีครับก็เหตุการณ์ปกติจนถึงพอตอนที่คุณแม่ครูเนี่ยเปิดตำราในแผ่นนั้นเพื่ออ่านอักขระครับมันก็มีบางอย่างเกิดขึ้นก็คือมีตะขาบที่คือห้องพระจะอยู่ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำครับแต่เป็นกำแพงกั้นนะครับครับมันมีตะขาบตัวใหญ่มากครับประมาณนี้ครับคือที่ผมจำได้เพราะว่าตัวมันดำมากมีประมาณ 4-5 ตัวที่เข้ามาแต่สิ่งที่เราผิดสังเกตก็คือตะขาบตรงนั้นนะครับมันอยู่ที่หน้าประตูมันไม่ได้เข้ามาในห้องพระมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะใช่ครับมันแล้วบ้านเราไม่เคยมีเหตุการณ์ที่จะมีสัตว์มีพิษอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาจากคือตอนแรกเราคิดว่ามันมาจากห้องน้ำหรือเปล่าแต่ตรงฝาข้างล่างครับมันก็ปิดสนิทครับตอนนี้แม่ครูก็เลยสวดทำพิธีครับแต่ตอนที่สวดก็หมาก็ยังหอนปกตินะครับแล้วจนพอสวดจบแม่ครูก็บอกว่ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไปหาเจ้านายมึงเขาพูดอย่างนี้หลังจากนั้นก็มันเหมือนกับมันแตกคือไปครับแล้วเราก็พยายามค้นหากันทั้งบ้านก็ไม่เจอว่ามันไปไหนครับนะครับพอหลังจากนั้นครับเราเข้ามาแกะตัวคานหรือขันครูเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เราตกใจครับพี่แจ๊คคือช่วงที่เป็นกลวยที่วางด้านข้างขันครูครับพอเราแกะเทียนออกมาแล้วครับมันมีเศษดินซึ่งเหม็นมากครับพี่แจ๊คโอ้โหเศษดินแล้วก็เป็นเส้นผมประมาณแค่นี้ครับครับเป็นกระจุกพันๆกันอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้เราตกใจก็คือพอเราแกะกลวยตรงกลางออกมาครับด้านในกลวยครับมันมีข้อกระดูกเหมือนเป็นข้อกระดูกอยู่ข้อนึงประมาณนี้ฝังอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วแม่ครูก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกระดูกของคนตายมันเป็นพานมันเป็นของที่เขาเอาไว้เล่นกันก็คือเอาไว้ทำให้ดูดเหมือนดูดดวงของคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเป็นเชื่อฟังเราอะไรเงี้ยครับครับเพราะว่าแม่ผมเนี่ยช่วงระหว่างนั้นนะครับพี่แจ็คหมดเงินเป็นหลักแสนนะครับที่ไปให้กับเพราะว่าล่าสุดนะครับใช่ครับล่าสุดก่อนที่แม่ครูเนี่ยจะมาที่บ้านนะครับทางตำหนักหนูเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเออเนี่ยคุณแม่จะมีงานไหว้ครูนะจะต้องเรียอะไรหลอกลูกศิษย์เนี่ยแม่ผมก็โอนเงินไปให้เขาเลยครับ30,000ครับโดยที่ไม่พูดอะไรเลยก็บอกโอ้ยเอาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ผมก็เห็นดีเห็นงามกับตำหนักนี้มากหลังจากนั้นครับเราก็ไม่ได้ไปตำหนักนี้อีกเลยนะครับแต่เราได้ฟังมาจากเพื่อนเขาครับที่เพื่อนเขาเพื่อนของคุณแม่ผมอะที่เขายังไปอยู่เขาเล่าให้ฟังว่าตำหนักนี้ตอนนี้ปิดไปแล้วเนื่องจากว่าเขาจัดงานไหว้ครูครับครับก็จะมีร่างทรงจากทุกที่ครับก็คือเขาจะมีพิธีเดินลุยไฟข้างหน้างานนะครับครับตอนที่ช่วงเขามีการเชิญเทพต่างๆครับปรากฏว่ามีหนึ่งในลูกศิษย์ครับอยู่ดีๆก็วิ่งเข้ามาแล้วก็คุกกองไฟตรงนั้นนะครับพี่แจ็ค
แล้วเสื้อก็ไหม้ไฟแล้วก็ผิวหนังก็มีรอยไหม้เหมือนไฟมันลุกอะครับเหตุการณ์นั้นก็มีกู้ภัยมาปฐมพยาบาลเสร็จแต่วิธีก็ยังจัดต่อนะครับครับช่วงที่เขาให้พามเชิญเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือก็มีดนตรีอย่างเงี้ยปรากฏว่าร่างทรงที่นั่งอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอามีดอะแทงกันนะครับโอ้โหก็คือแบบวุ่นวายมากตอนนั้นคือแบบเขาเล่าให้ฟังว่าก็คือตอนนั้นหลังจากนั้นงานก็ยุติเลยงานก็ไม่สมบูรณ์นะครับทุกคนก็ต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายวันต่อมาครับก็คือได้ข่าวออกได้ข่าวเลยว่าตำหนักเนี้ยครับโดคนที่เป็นร่างทรงครับถูกแทงตายคาตำหนักเลยแล้วก็ตำหนักเนี้ยก็ถูกปิดไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราผ่านเหตุการณ์ตรงเนี้ยมาได้นะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเราก็ต้องไปบวชไปเพราะว่าก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างตามคุณแม่ผมกับตัวผมอยู่ครับก็ต้องไปบวชถือศีล นะครับแล้วก็ไปทำพิธีล้างน้ำมนต์กว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องก็จะประมาณนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวนะกลายเป็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไปเจอเหมือนกับตำหนักเรียกว่าตำหนักทรงผีก็แล้วกันน่าจะเน้นไปเรื่องของคุณไสยมนต์ดำล้วนๆเลยเพื่อที่จะทำการใช้วิชาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้หลอกล่อคนเหตุผลเดียวคือเงินใช่ครับเดาว่าคุณแม่เนี่ยหมดแค่หลักแสนและถ้ารวมกันหลายๆคนน่ะคนอื่นๆอาจจะหมดมากกว่านี้ก็ได้ไงเฉพาะเพื่อนแม่นี่คือทั้งรถทั้งอะไรไปเหมือนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พูดกันหลายครั้งนะครับว่าบางทีคนเราพอถึงเวลาที่มันหมดหนทางจริงๆไม่รู้จะพึ่งไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแล้วเนี่ยผลสุดท้ายก็ต้องมาหาที่พึ่งทางใจแน่นอนครับว่าที่พึ่งทางใจหนึ่งในนั้นก็คือเหล่าบรรดาร่างทรงทั้งหลายแหล่ถูกไหมฮะที่มันเคยเป็นข่าวมาตั้งหลายครั้งมันมีเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นทางด้านลบซะมากกว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเรื่องของความเชื่อเรื่องของร่างทรงคนที่เชื่อคนที่มีความศรัทธาหรือว่าคนที่เขามีร่างทรงทำในบ้านโดยความเชื่อของเขามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเอาความเชื่อเหล่านั้นน่ะมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเอามาทำเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินกับคนที่เขาสิ้นหวังหนทางนั่นคือคุณได้ทำผิดมันคือความผิดที่มันเกิดขึ้นของจริงก็มีนะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าร่างทรงจริงก็มีปลอมก็เยอะผมถึงอยากจะเอามาเล่านำมาเล่าให้กับหลายๆคนได้ฟังว่าบางทีเราไปรับบูชามาเงี้ยเราอาจจะดูแลไม่ดีหรือถ้าเป็นตำหนักไหนที่ดีอยู่แล้วครับเขาก็จะช่วยคนจริงๆแต่มันมีศาสตร์พวกนี้ศาสตร์เล่นลับพวกนี้ที่ยังแฝงอยู่ในตรงนี้อีกเยอะนะครับทุกอย่างมันมี2ด้านเสมอนะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีมีด้านขาวแล้วก็ด้านดำเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เป็นแบบรูปธรรมนะมันคือนามธรรมมันคือความเชื่อล้วนๆโอ้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ดีมากแล้วก็คุณนโมเล่าแบบใจเย็นมากสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วก็ลุ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณมากๆคุณนโมครับมือสั่นเวลาเล่าตลอดเวลาเลยครับตื่นเต้นครับกลัวถ่ายทอดออกมาไม่ดีหายตื่นเต้นได้แล้วแล้วก็คืนนี้ขอบคุณคุณนโมมากๆนะที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันนะฮะขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์เหมือนกับคุณนโมแบบนี้สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการที่ ghoststation@thairat@gmail.com ครับทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่างๆนั้นแล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้รับฟังกันครับวันศุกร์หน้า4ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญก
ับสถานีผีดุของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทาง YouTube ไทยรัฐของเรานั่นเองครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับค่ำคืนวันนี้เวลาหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านและสวัสดีทุกคนขอบคุณครับสวัสดีคุณนโมนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ